ก็คือมูฆะปักขะจริยาก็คือเตมีใบพระเตมีใบนะพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าในการเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีชนทั้งหลายเรียกเราโดยชื่อว่ามูฆะปักขะกุมารบ้างมูฆะปักขะเนี่ยนะมูฆะแปลว่าบ้าใบเนี่ยนะพวกใบอ่ะแล้วก็เตมียะกุมารบ้างในครั้งนั้นพระสนมนางสนมนางในเนี่ยนะ 16,000 ไม่มีพระโอรสคือพูดถึงว่าพระราชาที่สนมเยอะจริงแต่ว่าไม่มีใครมีโอรสเลยโดยวันคืนล่วงไปเราบังเกิดแต่ผู้เดียวพอเกิดมาก็แม้เป็นลูกคนเดียวเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบิดาก็รับสั่งให้ตั้งเสเวตฉัตรให้เลี้ยงดูเราผู้เป็นบุตรสุดที่รักแม่พ่อแม่เนี่ยรักจริงๆเลยนะทำทุกอย่างก็เพื่อลูกหมดเลยกล่าวว่าบุตรสุดที่รักอันได้โดยยากเป็นอภิชาติบุตรทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองบนที่นอนมาโอ้ยหาที่รับที่นอนที่อยู่แม้กระทั่งที่นอนของลูกเนี่ยต้องมีเสเวตฉัตรให้นะต้องมีฉัตรมีอะไรให้เพราะลูกเราจะได้อยู่อย่างสบายครั้งนั้นเรานอนอยู่บนที่นอนอันอ่อนนุ่มพอตื่นขึ้นมาก็เห็นเสเวตฉัตรขึ้นมาก็เห็นเสเวตฉัตรนึกออกเลยโอ้นี่แหละประตูนรกอยู่ตรงนี้เองเหมือนกันนะพอเห็นเสเวตฉัตรเข้าก็บอกว่าตัวนี้แหละคือเหตุให้เราไปสู่นรกความสะดุ้งหวาดกลัวก็เกิดขึ้นแก่เราพร้อมกับได้เห็นเสเวตฉัตรก็คืออะไรว่าอำนาจกับนรกมันอยู่ใกล้กันนั่นเองเพราะมีอำนาจนี่แหละสั่งปานาติบาตสั่งริบทรัพย์เป็นต้นเนี่ยนะฮะอำนาจนี้เป็นเหตุให้ล่วงอกุศลกรรมบทเกือบได้เกือบทุกข้อไปหมดเลยนะยังไม่ได้เกือบนะล่วงได้ทุกข้อเพราะฉะนั้นอำนาจคือเสเวตฉัตรอันนี้แหละเป็นเหตุให้เราตกนรกเราก็เลยวินิจฉัยคิดว่าเมื่อไรหนอเราจึงจะเปลื้องราชสมบัตินี้ได้เมื่อไรเราจะพ้นจากราชสมบัตินี้ได้นะตอนนั้นเด็กนะยังพูดไม่ได้เลยนะแต่ว่าอยากทำยังไงเราจะไม่ต้องเป็นพระราชามีราชสมบัติเทพพระธิดาผู้เป็นสายโลหิตคือเป็นแม่ในอดีตชาติของเรานะมาในกาลก่อนใคร่ประโยชน์ต่อเรานางเห็นเราผู้ประกอบด้วยทุกข์จึงแนะนำให้เราเนี่ยประกอบด้วยในเหตุ3ประการว่าท่านจงอย่าแสดงความเป็นบัณฑิตจงแสดงแต่ความเป็นคนโง่แก่ชนทั้งปวงชนทั้งหมดนั้นก็จะดูหมิ่นท่านประโยชน์ท่านจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พันวิธีเดียวนะลูกที่ลูกจะพ้นได้ก็ต้องแสดงอย่าบอกตัวเองเป็นจริงว่าเป็นบัณฑิตแกล้งเป็นคนโง่ไปเลยลูกว่างั้นที่จริงก็หวังดีอ่ะนะเมื่อเทพพระธิดากล่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนนางเทพพระธิดาข้าพเจ้าจะทําตามที่ตามคําที่ท่านกล่าวกับเราฉะนั้นเราเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์เป็นผู้ใคร่ความเกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าแม่เทพพระธิดาครั้นเราได้ฟังคำของเทพพระธิดานั้นแล้วเหมือนดังได้พบฝั่งในสาครเหมือนอยู่ในทะเลเนี่ยนะเห็นฝั่งก็ดีใจร่าเริงดีใจได้อธิษฐานองค์3ประการคือเราเป็นคนใบ้เป็นคนงวกเป็นคนง่อยเปลี้ยเว้นจากคติเนี่ยนะไม่รู้ที่มาที่ไปกลายเป็นคนใบ้คนหนวกคนเปลี้ยทำเป็นไม่ได้ยินอะไรสักอย่างอธิษฐานองค์3ประการนี้อยู่6ปีด้วยกัน16ปีเนี่ยนะทนได้ยังไงรู้16ปีครั้งนั้นเสนาบดีเป็นต้นตรวจดูมือเท้าลิ้นและช่องหูของเราแล้วเห็นความไม่บกพร่องเอ๊ะคนอะไรนะไม่มีความบกพร่องเสียหายแต่กลายเป็นใบหนวกเปลี้ยขนาดนี้โอ้ยคนกาลกณีชัดๆเลยนะทีนั้นชาวชนบทเสนาบดีและปุโรหิตทั้งปวงร่วมใจกันทั้งหมดพลอยดีใจการที่พระองค์รับสั่งให้นำเราไปทิ้งก็คือพระราชาก็เลยสั่งเอาไปประหารนะไปขุดหลุมฝังไปเลยเราได้ฟังความประสงค์ของเสนาบดีเป็นต้นนั้นแล้วก็ร่าเริงดีใจว่าเราประพฤติตบะเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จประโยชน์แก่เราแล้วราชบุรุษทั้งหลายก็อาบน้ำให้เราให้ทาไล้ด้วยของหอมสวมมงกุฎราชาพิเศษแล้วมีเสเวตฉัตรที่บุคคลถือไว้กระทำประทักษิณพระนครดำรงอยู่ในเสเวตฉัตร7วันพอดวงอาทิตย์ขึ้นวันที่8นายสารถีก็อุ้มเราขึ้นรถไปยังป่านายสารถีหยุดรถไว้ณโอกาสแห่งหนึ่งก็ปล่อยรถเทียมม้าพอพ้นมือก็ขุดหลุมเพื่อจะฝังเราเสียในแผ่นดินพระมหากษัตริย์ทรงคุกคามการอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ด้วยเหตุต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลา16ปีนี้อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานนะ
แต่เราก็ไม่ทำลายการอธิษฐานนั้นเพราะเหตุแห่งโพธิญาณคือคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์จะต้องทนได้กับทุกเรื่องนะเป็นคนที่มีความอดทนสูงได้กับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นระยะเวลา16ปีที่พ่อเนี่ยทดลองทุกประการก็มีความอดทนเต็มที่นะทำทุกอย่างก็เพื่อโพธิญาณเราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หาไม่ได้ไม่ได้เกลียดพ่อเกลียดแม่อะไรหรอกเราจะเกลียดตนเองก็หาไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่รักพ่อรักแม่นะไม่ใช่ว่ารังเกียจตัวเองไม่ใช่ไม่รักตัวเองแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นแลเราจึงอธิษฐานองค์3ประการนี้เราอธิษฐานองค์3ประการนี้อยู่16ปีผู้เสมอด้วยอธิษฐานของเราไม่มีนี้เป็นอธิษฐานบารมีของเราอธิษฐานบารมีเนี่ยนะโหไอแรงอธิษฐานตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะนี่เป็นอธิษฐานระดับปรมัตถบารมีเลยย้อนกลับมาในอรรถกถาอธิบายตามลำดับคำว่าโมฆะปักผักขะกับเตมียะเนี่ยนะอธิบายว่าคำว่าโมฆะผักขะเพราะอธิษฐานเป็นคนใบ้และเป็นคนง่อยเปลี้ยทำไมจึงชื่อว่าเตมียะเตมียะแปลว่าอะไรเตมีเนี่ยเตมียะเนี่ยนะก็เพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยยังใจของพระราชาและอมาตย์เป็นต้นให้ชุ่มอันเกิดด้วยปีติและความรักอย่างยิ่งเรียกว่าสเนหาอย่างแรงกล้าก็เลยเรียกชื่อว่าเตมียะเนี่ยนะเตมียะแปลว่าเป็นที่อะไรนะเป็นที่ยังใจให้ชุ่มเป็นที่ปีติเป็นที่เอิบอิ่มเป็นที่ตั้งแห่งความรักก็เลยชื่อว่าเตมียะย้อนกลับมาเนี่ยนะว่าในอดีตเมื่อพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระองค์นี่มีสนม 16,000 นางสนมเหล่านั้นไม่มีใครมีลูกหรือมีไม่มีบุตรมีธิดาแม้แต่คนเดียวชาวพระนครก็เกิดความเดือดร้อนว่าพระโอรสแม้องค์เดียวที่จะรักษาราชวงศ์ของพวกเราไม่มีเลยนะพระราชาแค่เป็นหมันอย่างนั้นนะก็เลยประชุมกันทูลพระราชาว่าขอพระองค์จงปรารถนาพระโอรสเถิดพระเจ้าค่าพระราชาก็ทรงรับสั่งกับสนม 16,000 นางว่าพวกเจ้าจงปรารถนาบุตรเถิดพวกสนมเหล่านั้นทำการบวงสรวงอ้อนวอนพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นต้นแม้ก็ปรารถนาอย่างนั้นก็ไม่ได้บุตรเนี่ยนะเที่ยวขอร้องขอทั่วไปหมดอยากได้ลูกเนี่ยนะฝ่ายพระนางจันทาเทวีพระธิดาของพระเจ้ามัทราชอัครมเหสีของพระราชานั้นนางนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลพระราชาก็สั่งแก่พระนางว่าแม้เธอก็จงปรารถนาโอรสเถิดในวันเพ็ญนางรักษาอุโบสถระลึกถึงศีลของตนก็ตั้งสัจจะกิริยาว่าหากว่าเราศีลไม่ขาดด้วยสัจจะของเรานี้ขอให้เกิดโอรสเถิดเนี่ยนะปรารถนาจะมีลูกรักษาอุโบสถและตั้งสัจจะบารมีด้วยเดชแห่งศีลนั้นอาสนะของเท้าสักกะก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้าสักกะก็รำพึงก็ทราบเหตุนั้นจึงคิดว่าเราจักอนุเคราะห์พระนางจันทาเทวีให้ได้โอรสใครครวญถึงโอรสผู้สมควรแก่พระเทวีนั้นพระองค์นั้นก็เห็นพระโพธิสัตว์ผู้ประสงค์จะอุบัติในดาวดึงส์พิภพหมายความว่าเห็นพระโพธิสัตว์ผู้ดำรงอยู่ในดาวดึงส์พิภพที่ปรารถนาจะเกิดในเทวโลกชั้นสูงแสดงว่าพระโพธิสัตว์นี้ดำรงอยู่ในดาวดึงส์36ล้านปีอยู่ในดาวดึงส์36ล้านปีแล้วก็จะจุติแล้วจะแต่ว่าปรารถนาจะเกิดสวรรค์ชั้นสูงๆต่อไปคือคนมีบุญนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเลือกเกิดได้นะหมดจุติจากที่นี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องมาโลกมนุษย์อีกได้หลายกลับมันนะเพราะว่าสามารถปฏิสนธิที่สูงๆต่อไปเรื่อยเพราะบุญมากแต่ว่าคนบาปมากเนี่ยนะก็อย่างว่าไปได้ไม่กี่นาทีของสวรรค์ก็จุติแล้วอย่างเงี้ยนะก็สุดแท้แต่ว่าบุญมากหรือบาปมากนี่พระโพธิสัตว์ความที่ท่านมีบุญเนี่ยนะท่านเลือกที่จะเกิดในเทวโลกชั้นสูงๆต่อไปใจคิดไว้อย่างนั้นแต่ท้าวสักกะก็ไปตรัสว่าสหายเมื่อท่านเกิดในมนุษย์โลกบารมีของท่านจักบริบูรณ์นะนะไอ้คนขอร้องนี่ก็ขอร้องแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรนะจำต้องทำนะปฏิเสธไม่ได้เลยเขาฉลาดบอกมากที่เรียกว่าฉลาดขอร้องนะถ้าท่านไปเกิดถ้าเป็นเทวดามจะสร้างบารมีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะบารมีของท่านจักบริบูรณ์ความเจริญก็จักมีแก่มหาชนเพราะท่านไปเกิดก็เป็นไปเพื่อจะไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีนี่ปรารถนาพระโอรส
ขอให้ท่านจงอุบัติในพระครรภ์ของพระนางนั้นเถิดพระโพธิสัตว์ก็รับพระเทวดำรัสนะก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยว่าถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะสร้างบารมีสงเคราะห์มหาชนเป็นต้นก็เลยถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวีเทพบุตร500สหายของพระโพธิสัตว์นั้นก็สิ้นอายุจุติจากพรหมโลกคือปฏิสนธิในครรภ์ของภริยาอมาตย์ทั้งหลายของพระราชานั้นพระเทวีทราบว่าพระนางนี้ตั้งครรภ์แล้วก็กราบทูลให้พระราชาทราบพระราชาก็รับสั่งให้ดูแลพระครรภ์พระเทวีนี้ก็ทรงครรภ์ครบกำหนดประสูติพระราชบุตรสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะทุกประการในวันนั้นนั่นเองเรือนของพวกอมาตย์ทั้งหลายกุมาร500ก็เกิดพระราชาฟังสดับแม้เรื่องทั้งสองประการก็คิดว่ากุมารเหล่านี้จงเป็นบริวารโอรสของเราแล้วก็ส่งแม่นม500แล้วก็เครื่องประดับให้กุมารเหล่านั้นอีก500พระราชาก็ส่งให้แม่นม64คนเนี่ยนะเป็นแม่นมที่นมไม่ยานเกินไปเป็นต้นเนี่ยถ้าเอาให้ไปเลี้ยงลูกบอกว่าอะไรนะต้องหาแม่นมที่ทรงลักษณะพอดีเนี่ยนะเอาไปเลี้ยงลูกไม่งั้นเดี๋ยวก็มีโทษแต่ว่าในคัมภีร์ท่านอธิบายไว้เยอะเนี่ยนะในอรรถกถาชาดกเช่นว่าถ้าแม่นมสูงเกินไปจะเป็นยังไงต่ำเกินไปเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยเขาจะพูดถึงลักษณะหมดเลยแล้วก็ทรงทำสักการะใหญ่แก่พระโพธิสัตว์ก็ประทานพรแก่พระนางจันทาเทวีโอ้ยลูกของเธอเนี่ยดีเหลือเกินเนี่ยน่ารักมากเพราะฉันให้พรเธอพระนางจันทาเทวีก็รับพรขอรับแล้วก็ฝากพระองค์ไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาอันสมควรจะขอวันหลังเราก็ให้พรไว้แล้วนะว่างั้นพระกุมารก็เจริญด้วยบริวารใหญ่ลำดับนั้นแม่นมก็แต่งพระกุมารพอมีอายุได้1เดือนก็นำเข้ามาเฝ้าพระราชาพระราชาเนี่ยนะก็ดูพระโอรสเนี่ยน่ารักก็สวมกอดพระกุมารประทับนั่งบนเพลาตอนนั้นก็โอ้ยดีใจกับพระโอรสมากเนี่ยนะแต่ก็กำลังนั่งในโรงวินิจฉัยนะกษัตริย์สมัยก่อนนี่ต้องวินิจฉัยคดีเองเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีโจร4คนเนี่ยนะถูกนำมาให้ทรงพิพากษาโจร4คนนั้นคนที่1พระราชาตัดสินให้เฆี่ยนด้วยหวายมีหนามพันครั้งสั่งเฆี่ยนพันครั้งเนี่ยนะอีกคนหนึ่งสั่งให้ใส่โซ่ตรวนและเข้าเรือนจำอีกคนหนึ่งสั่งให้เอาหอกทิ่มบนร่างกายบอกเอาไปแทงอีกคนหนึ่งเอาไปเสียบเหลาสี่คนพอดีพระโพธิสัตว์พอฟังคำพิพากษาของพระบิดาก็เกิดสลดใจคิดว่าโอ้น่าเศร้าพระบิดาของเราเนี่ยนะอาศัยความเป็นพระราชากระทำกรรมอันจะนำไปสู่นรกกรรมนี้เป็นกรรมหนักโอ้ยสงสารพ่อมากเลยนะโอ้ยพ่อเราเนี่ยปฏิบัติตัวทำเนี่ยพ่อเดินทางไปนรกชัดๆเลยแบบนั้นรุ่งขึ้นพวกแม่นมก็ให้พระโพธิสัตว์บรรทมเหนือเสียสายญาติที่ตกแต่งไว้ภายใต้สเวตฉัตรนะนอนข้างบนก็มีร่มมีสเวตฉัตรใช่ไหมนอนสเวตเนี่ยแปลโดยศัพท์สเวตฉัตรก็คือฉัตรขาวร่มขาวเนี่ยนะพระโพธิสัตว์บรรทมหลับไปหน่อยหนึ่งลืมตาทอดพระเนตรดูสเวตฉัตรเห็นสิริสมบัติใหญ่โตทีนั้นพระโพธิสัตว์แม้ปกติก็ทรงสลดพระทัยอยู่แล้วนะเมื่อกลางวันเนี่ยที่พ่อสั่ง4ประการให้1สั่งเฆี่ยน2สั่งเข้าคุก3สั่งเอาหอกแทง4เสียบเหลาแม้ใจนี่ก็สลดสังเวชหนักอยู่แล้วนะไม่สบายใจอยู่แล้วล่ะก็กลัวขึ้นอยู่แล้วพอมาเห็นฉัตรเข้าก็เลยรำพึงว่าเราเนี่ยมาสู่พระราชวังเนี่ยนะก่อนหน้านี้เรามาจากไหนเนาะเลิกชาติได้ก็นอนระลึกชาติไปก็รู้ว่ามาจากเทวโลกนะเพิ่งมาจากสวรรค์ก็ระลึกต่อไปอีกนะระลึกไปเรื่อยๆก็เห็นว่าเอ้าก่อนจะมาสวรรค์เนี่ยมาที่จากไหนเคยหมกไหม้อยู่ในอุสธนรก 80,000 ปีก็ตรวจดูไปอีกก็เห็นความที่ก่อนที่จะมาอยู่ในนรกมาจากไหนก็มาเป็นพระราชาครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเรานี่ครองราชสมบัติอยู่200ปีนะท่านในชาดกถ้าจำไม่ผิดก็20ปีนะครองราชสมบัติอยู่แต่ตรงนี้บอกว่า200ปีก็หมกไหม้อยู่ในอุสธนรก 80,000 ปีบัดนี้เราเกิดในเพราะเราเกิดในเรือนโจรนี่เองนะแม้20ปีเนี่ยนะเป็นพระราชา20ปีตกนรก 80,000 ปีนี่คุ้มไหมโอ้ยขาดทุนยับเยินเลยนะถือว่าเลวร้ายมากนะอำนาจอันนี้ช่วยอะไรได้เนี่ยนะ
พระบิดาของเราเนี่ยนะเมื่อวานก็นำโจรมา4คนแล้วก็ตรัสพระดำรัสรุนแรงเห็นป่านี้อันนี้พ่อของเราเนี่ยเหตุให้ตกนรกทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องการราชสมบัติที่จะนำความพินาศอย่างใหญ่หลวงมาให้แก่เราเพราะฉะนั้นความไม่ต้องการราชสมบัติก็มีขึ้นอย่างแรงกล้าว่าเราจะพ้นไปจากเรือนโจรนี้ได้อย่างไรเนาะเนี่ยนะคำว่าเรือนโจรก็คือจะถูกลงโทษอีกมากมายนานับประการครั้งนั้นเทพธิดาองค์หนึ่งก็ปลอบพระโพธิสัตว์บอกว่าพ่อเตมียกุมารอย่ากลัวไปเลยความปลอดภัยจักมีแก่ท่านเพราะอธิษฐานองค์3ประการ1ใบ2หนวก3เปลี่ยเนี่ยนะอธิษฐานองค์3เถอะก็เลยให้อธิษฐานองค์3ประการตลอด16ปีด้วยกับความอธิษฐานที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยนะเป็นการอธิษฐานอย่างไม่หวั่นไหวและมั่นคงพระโพธิสัตว์นี้ทรงตั้งอยู่ในยะที่เทพธิดาให้ไว้ก็แสดงพระองค์ด้วยความเป็นใบ้เป็นหนวกและเปลี่ยตั้งแต่ปีที่ประสูติพระมารดาพระบิดาพวกนางนมเป็นต้นก็คิดว่าธรรมดาปลายคางของคนใบ้ช่องหูของคนหนวกมือเท้าของคนง่อยเปลี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยดูลักษณะไม่เข้าองค์ของอะไรนะไม่ใช่คนพิการนะลักษณะแบบนี้เรื่องนี้จะต้องมีเหตุก็เลยพากันทดลองทดลองว่าเราจะทดลองก่อนทดลองด้วยเรื่องอะไรเรื่องน้ำนมเนี่ยนะเรื่องน้ำนมก็คือไม่ให้นมตลอดวันดูที่จะร้องไหมถ้าใบ้มันต้องร้องสิถ้าไม่ใบ้มันก็ร้องไงก็แกล้งให้อดนมทั้งวันเลยนะกุมารไม่ได้นมก็ซีแต่ก็ไม่ร้องนะพอหิวแต่ก็ไม่ร้องจนแม่เนี่ยสงสารลูกมากก็ปกติแม่นมจะต้องดื่มน้ำนมนี่แม่นมแต่แม่นมนี่แกล้งไม่ให้ดื่มน้ำนมเกือบทั้งวันเห็นลูกก็สงสารก็ให้ดื่มน้ำนมซะเองนะก็ทดลองอยู่อย่างเนี้ยคือนมเนี่ยได้ดื่มนมบ้างไม่ได้ดื่มนมบ้างอยู่ปีหนึ่งเต็มๆจนกว่าจังกระเด็กเลยนะได้ดื่มบ้างไม่ได้ดื่มบ้างเห็นไหมว่ากรรมที่เคยที่จริงเนี่ยนะไอ้ตรงนี้มันเป็นเศษกรรมที่เมื่อก่อนเป็นพระราชาบางทีก็สั่งตัดอาหารสั่งอะไรคนอื่นใช่ไหมตัวเองก็เลยพอเป็นเนี่ยอิ่มมั่งไม่อิ่มมั่งกินมั่งไม่กินมั่งเป็นต้นเนี่ยนะเคยไปทำกรรมพวกนี้เอาไว้เรื่องเคยทำมั่งหรือเปล่าอาจจะทำก็ได้เนี่ยเขาไม่ค่อยกินเลยสรุปว่าตลอดระยะหนึ่งปีเนี่ยนะได้ดื่มมั่งไม่ได้ดื่มมั่งอิ่มอิ่มอดอดตลอดนะเป็นเด็กที่อิ่มอิ่มอดอดตลอดเพราะเคยทำกรรมมานี่มาเสร็จแล้วผ่านไป1ปีก็บอกว่าธรรมดาเด็กถ้าเด็กอายุ1ปีไปแล้วชอบอะไรชอบขนมและชอบของเคี้ยวเพราะฉะนั้นก็เอามาล่อเอามาวางเอาต่อหน้าเป็นต้นเนี่ยนะดูสิเอามาให้เด็กพวกนั้นมาแย่งกันต่อหน้าท่านก็นอนใช้แกล้งเป็นใบเป็นต้นไม่ว่าจะบางทีเนี่ยพออายุขึ้นมาหน่อยก็เรื่องผลไม้เรื่องของเล่นเรื่องอาหารทำทดลองอยู่อย่างนี้ตลอด5ปีก็ไม่เห็นช่องทางหลังจากนั้นก็บอกว่าถ้า6ปีไปแล้วย่อมกลัวไฟกลัวช้างกลัวงูกลัวคนถือเงื้อดาบกลัวคนจะมาฆ่าเป็นต้นทำยังไงใจของท่านก็ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะพระโพธิสัตว์รำพึงถึงแต่ภัยที่มีในนรกคิดถึงแต่นรกจึงไม่หวั่นไหวด้วยเห็นว่านรกน่ากลัวยิ่งกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเนี่ยนะโอ้ยถ้าทนตรงนี้ไม่ได้แล้วจะทนในนรกได้ยังไงเนี่ยนะคือท่านคิดนะท่านเห็นเหตุเหล่านี้เนื่องจากว่าท่านเนี่ยระลึกชาติได้จริงอยู่ท่านเป็นเด็กแต่ว่าปัญญาของท่านไม่ได้เป็นเด็กเมื่อปัญญาของท่านไม่เป็นเด็กท่านระลึกชาติได้ไม่รู้กี่ล้านปีนะท่านคิดเหตุการณ์ได้เป็นล้านล้านปีท่านไม่ได้คิดแค่วัน2วันนะท่านคิดได้เป็นล้านล้านปีแล้วก็ท่านรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลงั้นท่านจึงทนได้แม้แต่เป็นเด็กอายุ1ขวบ2ขวบในชาตินี้ท่านก็ทนได้ร่างกายของท่านอายุขวบ2ขวบ3ขวบเป็นต้นก็จริงแต่ปัญญาของท่านเท่ากับคนมีอายุเป็นแสนปีเอาเข้าไปเป็นล้านหลายล้านปีนะแต่ปัญญานี้เท่ากับคนอายุหลายล้านปีนั้นท่านจึงมีความอดทนนี่สูงมากสรุปทดลองอย่างไรก็ไม่เป็นผลในที่สุดก็ให้แม้กระทั่งเล่นมหรสพให้ทำเสียงกลองอึกทึกครึกโครมทำอย่างไรก็ทำเป็นไม่สนใจไม่รู้เรื่องทั้งหมดทั้งที่ได้ยินเป็นต้นมีอยู่ครั้งนึงอันนั้นแบบให้อยู่ในที่มืดแล้วให้มันสว่างพรึบทีเดียวให้ตกใจก็ใช้เอกนะกลัวก็ไม่กลัวตกใจก็ไม่ตกใจเอาแล้วแกล้งวันหนึ่งก็เอาน้ำอ้อยเนี่ยมาทาตัวแล้วให้แมลงวันเกาะดูสิจะทนได้ไหมท่านก็ทนได้อีกเหมือนกันนะโอ้ทำได้ไงนะของเราขยุกขยิกขยุกขยิกตายเลยนะแต่ที่ท่านทนได้อะไรนะอย่าว่าแมลงวันมาตอมเลยนั่งนิ่งๆดูเถอะ
ไปเห็นเด็กเนี่ยเห็นชัดเลยพ่อพ่อพ่อขยุกขยิกขยุกขยิกแล้วนะเด็กนะแล้วก็ไม่ให้อาบน้ำก็ดูซิว่าจะทำยังไงแกล้งให้นอนจมเกลือกกล้วยอยู่ในอุจจาระปัสสาวะท่านก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็หัวเราะเยาะเย้ยดุด่าว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจมอยู่ในอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นท่านก็ไม่อะไรแล้วบางทีเนี่ยก็แกล้งย่างก็เรียกว่าย่างนะหมายว่าให้มันร้อนร้อนเผาให้ร้อนสรุปด้วยอุบายละอย่างพระโพธิสัตว์ก็คิดถึงแต่นรกเท่านั้นก็เลยไม่ทรงทำลายความตั้งใจไม่ไหวไม่แต่เรียกว่าไม่หวั่นไหวอะไรเลยนิ่งอธิษฐาน3อย่างทดลองอย่างนี้จนอายุได้15ปีครั้นอายุ16ปีแม่นมก็คิดว่าเออขนง่อยขนเปรี้ยก็ตามนะสรุปนะมันจะบ้ามันจะใบ้มันจะเปรี้ยยังไงก็ตามยังไงมันก็ต้องอะไรนะเขาคิดถึงว่าอายุ16ปีแล้วจะคิดเรื่องผู้หญิงแล้วก็ต้องกำหนัดในสิ่งที่ควรกำหนัดอาจจะไม่อยากเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยหานักฟ้อนน้องหญิงรำเนี่ยมาเสร็จแล้วก็ให้น้ำหอมอาบพระกุมารประดับเหมือนเทพบุตรขึ้นบนปราสาทเขารูปร่างจริงๆของท่านเป็นคนรูปงามมากนะแต่ว่าแกล้งนะไม่ยกมือยกเท้านะที่จริงถ้าเป็นคนอื่นนี่ขารีบไปหมดแล้วนะแต่นี่ก็ผู้มีบุญสักอย่างนะในที่สุดก็แต่งวังให้งดงามเหมือนเทพวิมานหาแต่หญิงที่มีสตรีล้วนรูปร่างงดงามแพรวไปด้วยเสน่ห์เปรียบเหมือนเทพอับสรคอยบำเรอว่าพวกเจ้าจงให้พระกุมารอภิรมย์ด้วยความเป็นของเที่ยงเป็นต้องไปปลอบอกปลอบใจถ้าใครทำสำเร็จคนนั้นจะเป็นอัครมเหสีเขาว่างั้นนะก็แปรทีนี้พระโพธิสัตว์ทำยังไงท่านฉลาดมากท่านมีปัญญาก็เลยแกล้งอะไรแกล้งกลั้นลมหายใจเข้าออกทำเป็นตาเหลือกเนี่ยนะเหมือนจะตายแข็งตัวนี่แข็งเย็นจะเยือกสตรีเหล่านั้นเนี่ยพอไปจับปั๊บเนี่ยโอ้ตัวเย็นตายแน่ผีหลอกแล้วงานเนี่ยนะหนีกันหมดเลยพวกนางรำเนี่ยหนีหมดเลยนะไม่ใช่มนุษย์จักรพยักแน่นอนนะเพราะแกล้งเลยนะท่านแกล้งเป็นนะพวกนักฟ้อนทั้งหลายเลยวิ่งหนีไปหมดสรุปพระมารดาบิดาก็ไม่สามารถจะทดลองใหญ่ทั้ง16ครั้งเนี่ยนะ16ปีไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดไอ้เกี่ยวกับทดลองเล็กๆน้อยๆอีกเป็น100ครั้งอ่ะนะแต่ว่าไอ้จะใหญ่เนี่ยอยู่16ครั้งพออายุ16ปีเนี่ยนะแม่ก็มาขอพ่อแม่ก็มาขอร้องหลายว่าเตมิยะลูกกุมารลูกรักพ่อแม่รู้นะว่าลูกไม่เป็นใบ้หรอกเพราะว่าปากหูและเท้าอย่างนี้ไม่ใช่ของคนใบ้คนหนวกคนง่อยเปลี้ยเลยลูกนี่เป็นลูกที่พ่อแม่ปรารถนาจะได้มาลูกจะให้พ่อแม่ต้องพินาศเลยเนี่ยนะก็คำครหานินทากันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าลูกของพระราชาเนี่ยทั้งหนวกทั้งเปลี้ยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นช่วยปลดเปลื้องคำครหาจากราชสำนักทั่วชมพูทวีปด้วยเถอะเนี่ยนะเสียชื่อเสียงเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดแล้วเนี่ยนะแล้วไม่ใช่เมืองเดียวนะทั่วชมพูทวีปไปหมดพระกุมารแม้แต่พ่อแม่จะขอร้องยังไงก็นอนทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินได้ยินนะแต่แกล้งเป็นไม่ได้ยินในที่สุดพระราชาก็สั่งให้บุรุษผู้ฉลาดตรวจดูลักษณะตรวจดูช่องหูตรวจดูช่องลิ้นเอ๊ะมันอะไรกันแน่ตรวจดูมือดูเท้าในที่สุดพวกอมาตย์พวกโหรเนี่ยนะกราบทูลว่าบัดนี้ผู้ชำนาญในการทายลักษณะกล่าวว่าถ้าพระบาทเป็นต้นของกุมารเนี่ยเหมือนของคนไม่ง่อยไม่เปรี้ยเป็นต้นพระกุมารนี้จะไม่เป็นง่อยเปรี้ยไม่ใบ้ไม่หนวกก็จริงแต่เป็นคนกาลกณีเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วเมื่อก่อนพวกท่านบอกว่านี่ลูกของเราจะเป็นผู้เลิศประเสริฐอย่างนั้นประเสริฐอย่างนี้บอกว่าตอนนั้นพูดให้เอาใจนะพูดเอาใจเฉยๆหรอกนะพวกนั้นก็ไอ้คนที่ปรึกษานะมันก็ว่าไปได้เรื่อยว่าได้ทุกอย่างจริงๆนะที่ปรึกษาเนี่ยถามอะไรตอบได้หมดนะตอบผิดตอบถูกไม่รู้อยากว่าอะไรก็ว่าไปเรื่อยมันที่ปรึกษาเนี่ยเราต้องฟังให้ฟังหูไว้หูเหมือนกันนะใครควรให้มันดีเหมือนกันในที่สุดถ้าหากว่าพระองค์ให้คนกาลกณีอยู่ในวังจะมีอันตราย3อย่าง1พระราชาจะตาย2เสวตฉัตรจะทำลายพระมเหสีก็อันตรายด้วยเหมือนกันสรุปนะเอาแต่เรื่องใหญ่ๆมาขู่หมดเลยนะขู่ด้วยชีวิตของพระราชาของพระมเหสีและราชสมบัติแต่ในวันประสูติเพื่อไม่ให้พระองค์เสียพระทัยก็เลยกล่าวว่ากุมารเนี่ยนะเป็นคนมีบุญลักษณะครบถ้วนในที่สุดพระราชาก็เลยกลัวภัยอันตราย3อย่างบอกพวกท่านจงให้กุมารนั้นบรรทมในรถอวะมังคลนำออกจากประตูทางหลังเอาไปฝังในป่าช้าผีดิบประมาณพระโพธิสัตว์ฟังคำนั้นก็ดีใจแล้วดีใจว่างานนี้เราเนี่ยป
ประสบความสำเร็จอดทนมาตั้ง16ปีที่พระองค์ตรัสว่าเราอธิษฐานองค์3ประการนี้16ปีครั้งนั้นเสนาบดีเป็นต้นตรวจมือเท้าลิ้นและช่องหูของเราแล้วเห็นความไม่บกพร่องของเราติเตียนว่าเราเป็นคนกาลกณีที่ชาวชนบทเสนาบดีและปุโรหิตทั้งปวงร่วมใจกันทั้งหมดพลอยดีใจในการรับสั่งให้นำเราไปทิ้งเราได้ฟังความประสงค์ของเสนาบดีเป็นต้นนั้นแล้วก็ร่าเริงดีใจเราประพฤติตบะมาเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นสำเร็จแล้วแก่เราในที่สุดเนี่ยนะที่บอกว่าเพื่อปฏิบัติทำเป็นคนไม่ใบ้เป็นต้นเพื่อประโยชน์ประโยชน์นั้นก็สำเร็จแล้วเนี่ยนะก็ดีใจร่าเริงสมความประสงค์ดีใจด้วยการไม่ไตร่ตรองนะจริงๆแล้วเนี่ยดีใจมากเนี่ยดีนะพระราชาเนี่ยไปเชื่อคนยุคนแย่เข้าเราประสบความสำเร็จแล้วว่างั้นเมื่อพระราชามีพระบัญชาให้ฝังพระกุมารลงในแผ่นดินอย่างนี้แล้วพระนางจันทาเทวีได้ฟังเรื่องราวนั้นเข้าก็เข้าไปเฝ้าพระราชาทูลว่าข้าแด่พระองค์พระองค์นั้นทรงประทานพรให้แก่หม่อมฉันหม่อมฉันยึดพรเอาไว้รับพรไว้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ขอพรว่างั้นขอพระองค์โปรดประทานพรนั้นให้แก่หม่อมฉันเถิดพระราชาก็บอกว่าเธอจงรับเอาพรไปพระเทวีก็ขอพระองค์ประทานราชสมบัติให้แก่โอรสของหม่อมฉันนะขอราชสมบัติให้ลูกเลยเฮ้ยโอรสของเจ้ามันกาลกณีเราไม่อาจจะให้ได้ดอกบอกว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถให้ตลอดชีวิตก็ให้สัก7ปีเถอะ7ปีก็ให้ไม่ได้6ปี5 4 3 2 1 1ปีก็ไม่ได้7เดือน6 4 5 5 4 3 2 1เดือนก็ไม่ได้เอาครึ่งเดือนก็แล้วกันบอกไม่ได้7วันก็แล้วกันบอกอ่ะ7วันนี่พอทนได้ว่างั้นนะเพราะฉะนั้นให้ลูกของเธอเนี่ยเป็นพระราชาอยู่7วันพระเทวีก็ตบแต่งพระโอรสให้ตีกลองเป่าประกาศในพระนครวันนี้เป็นราชสมบัติของเตมียกุมารแล้วให้พระโอรสขึ้นคอช้างยกเสวตฉัตรให้พระโอรสกระทำประทักษิณพระนครเสด็จกลับมาแล้วก็บรรทมณสิริสายญาติที่ตบตองแล้วขอร้องลูกแหละนะขอร้องพระเตมียะอยู่ตลอดคืนว่าพ่อเตมียะแม่นอนไม่หลับมา16ปีแล้วก็เพราะอาศัยลูกร้องจนในตาของแม่นี่บวมหัวใจของแม่เนี่ยจะแตกด้วยความโศกแม่เนี่ยรู้ว่าลูกไม่ง่อยไม่เปลี่ยเป็นต้นลูกอย่าทำให้แม่หมดที่พึ่งเลยอ้อนวอนขอร้องอย่างนี้6วันท่านก็ใจเกือบอ่อนนะจันท่านก็บอกโอ้ใจเกือบอ่อนสงสารแม่แต่ก็แม่เกือบสำเร็จแล้วอดทนแม่จะให้แม่รอหน่อยนะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปคนอะไรจะใจดำขนาดนี้นะไม่ใช่ใจดำหรอกเนี่ยนะคือท่านมีปัญญามองการไกลออกนะในที่สุดวันที่6เนี่ยพระราชาก็ตรัสเรียกสุนันทสารถีมาแล้วก็ตรัสว่าพรุ่งนี้เจ้าจงนำพระกุมารโดยรถอวะมงคลออกไปแต่เช้าตรู่แล้วก็ฝังที่แผ่นดินที่ป่าช้าผีดิบกลบให้เรียบแล้วก็กลับมาพระเทวีก็ฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าลูกเอ้ยพระเจ้ากาสีมีบัญชาให้ฝังลูกที่ป่าช้าผีดิบในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลูกก็จะถึงความตายแล้วพระโพธิสัตว์ก็ดีใจว่าเตมียะไอ้ที่ทำมา16ปีเนี่ยจะถึงที่สุดแล้วสมความปรารถนาแล้วว่างั้นแต่พระทัยของพระมารดาพระโพธิสัตว์นั้นได้เป็นมีเหมือนอาการแตกสลายก็คือลูกไม่ดูลักษณะแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วลูกจะถูกฝังแล้วแม่จะคิดยังไงเสียใจมากเมื่อราตรีนั้นผ่านไปสารถีก็นำรถมาแต่เช้าตรู่จอดไว้ที่ประตูเข้าไปยังห้องอันมีสิริทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระองค์อย่าทรงพิโรธหม่อมฉันเลยหม่อมฉันทำตามพระราชบัญชาแล้วก็ผลักพระเทวีด้วยหลังมืออันนั้นปฐมกอดพระโอรสออกแล้วก็อุ้มพระกุมารลงจากปราสาทพระเทวีก็ทรงทุบพระอุระก็ทุบอกนะกันแสงร้องให้คร่ำครวญด้วยเสียงดังแล้วก็ล้มลงที่พื้นกว้างพระโพธิสัตว์มองดูพระมารดาก็คิดว่าเมื่อเราไม่พูดมารดาก็จะเศร้าโศกสุดกำลังแม้อยากจะพูดแต่ก็อดกลั้นเอาไว้ได้เห็นแม่สลบลงใช่ไหมอยากจะพูดเหลือเกินแต่ก็ไม่กล้าพูดคิดว่าหากเราจะพูดไอ้ที่เราพยายามมา16ปีเห็นจะเป็นโมฆะแปลว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยทนมาตั้ง16ปีว่างั้นแต่เมื่อเราไม่พูดจักเป็นปัจจัยแก่ตัวเราและแก่พระมารดาพระบิดาท่านเล็งอนาคตออกนะในที่สุดก็คิดว่าสารถีคิดว่าเราจะนำพระโพธิสัตว์ขึ้นรถแล้วก็แล่นรถไปมุ่งไปทางประตูทิศตะวันตกแต่รถกลับมุ่งไปทางทิศตะวันออกทุกอย่างทำตรงกันข้าม
รถออกจากพระนครด้วยอนุภาพของเทวดาแล่นไปประมาณ3โยชน์ประมาณ48กิโลพระโพธิสัตว์นั้นก็ทรงยินดีอย่างยิ่งณแนวป่าณที่นั้นนะคือป่าทุกแห่งเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เห็นแล้วร่าเริงสารถีก็คิดว่าแต่ป่าช้าผีดิบสารถีคิดว่าที่นี้ก็เลยจอดรถไว้ข้างทางลงจากรถเปลื้องเครื่องประดับของพระโพธิสัตว์ออกห่อเอาไว้ก็ถือเอาจอบเริ่มขุดหลุมในที่ไม่ไกลนักอย่างที่พระองค์ตรัสว่าตรัสทบทวนเล่าให้ฟังว่าราชบุรุษทั้งหลายอาบน้ำให้เราทาไล้ด้วยของหอมสวมราชมงกุฎราบชาพิเศษแล้วมีฉัตรที่บุคคลถือไว้ให้กระทำประทักษิณพระนครดำรงอยู่ในเสวตฉัตร7วันพอดวงอาทิตย์ขึ้นสารถีอุ้มเราขึ้นรถเข้าป่าสารถีหยุดรถเอาไว้ณโอกาสแห่งหนึ่งปล่อยรถเทียมมาพอพ้นมือก็ขุดหลุมเพื่อจะฝังเราเสียในแผ่นดินเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงถึงประโยชน์ที่ทำได้ตลอด16ปีเนี่ยนะที่ทำได้ยากด้วยอธิฐานบารมีพระองค์ก็ตรัสเป็น2คาถาสุดท้ายว่าพระราชาคุกคามการอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ด้วยเหตุต่างๆแต่เราไม่ทำลายการอธิษฐานนั้นการอธิษฐานอันนี้เพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเองเราจะเกลียดพระมารดาเกลียดพระบิดาก็หามิได้เราจะเกลียดตนเองก็หามิได้แต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานองค์3สรุปนะว่าหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อสุนันทสารถีกำลังขุดหลุมก็คิดว่านี้เป็นการพยายามของเราจึงลุกขึ้นบีบพระหัตถ์พระบาทของพระองค์ทราบว่าเรายังมีกำลังก็เลยคิดจะลงจากรถทันใดนั้นพอวางพระบาทที่วางพระบาทของพระโพธิสัตว์ก็ผุดขึ้นดุจถุงหนังเนี่ยนะเต็มไปด้วยลมตั้งจรดท้ายนั่นเองพระโพธิสัตว์ก็เสด็จลงดำเนินไปมาๆเล็กน้อยก็ทราบว่าเรานี่มีกำลังพอที่จะไปได้แม้ตั้งร้อยโยชน์ก็เลยทรงจับรถข้างท้ายแล้วก็ยกขึ้นดุจยานน้อยสำหรับเด็กเล่นเห็นในพระเตมีใบข้างที่โบสถ์นะเขาจะยกเห็นพระโพธิสัตว์ยกรถขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งนะจะมีตัวอย่างแบบนี้ตามนั้นในโบสถ์ในศาลานี่จะเห็นเยอะเนี่ยนะในที่สุดก็สังเกตเห็นว่าหากสารถีนี้พึงทำร้ายเราก็มีกำลังพอที่จะป้องกันอันตรายได้ก็เลยคิดที่จะตกแต่งพระองค์ขณะนั้นภพของท้าวสักกะก็แสดงอาการเร่าร้อนท้าวสักกะทราบเหตุก็มีเทวบัญชากะวิษณุกรรมว่าท่านจงไปตกแต่งพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีวิษณุกรรมรับเทวบัญชาแล้วก็ตกแต่งพระโพธิสัตว์นั้นด้วยเครื่องอลังการอันเป็นของทิพย์และของมนุษย์ดุจท้าวสักกะพระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปยังที่ที่สารถีกำลังขุดหลุมตรัสว่าดูก่อนสารถีท่านรีบร้อนขุดหลุมไปทำไมดูก่อนสหายเราถามท่านขอท่านจงบอกเราเถิดว่าท่านจักทำอะไรแก่หลุมเพื่อนเอ้ยขุดหลุมทำไมเหมือนกันสารถีไม่เงยดูหน้ากล่าวว่าพระโอรสของพระราชาเป็นใบเป็นง่อยเป็นเปลี่ยไม่มีความรู้สึกพระราชามีพระบัญชาให้เราเนี่ยฝังพระโอรสนั้นในป่าพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าดูก่อนสารถีเราไม่นวกเราไม่ใบ้เราไม่ง่อยไม่เปลี่ยมไม่วิโกนหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบทำดูก่อนสารถีท่านจงดูขาและแขนของเราแล้วก็จงฟังเสียงที่เราพูดหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบทำนายสารถีก็หยุดขุดล้มแงนดูเห็นรูปสมบัติของพระโพธิสัตว์ก็รู้ว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะเทวดาหรือมนุษย์กันแน่ก็เลยถามว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือเป็นท้าวสักกะจอมเทพท่านเป็นใครเป็นลูกของใครเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมว่าเราไม่ใช่เทวดาเราไม่ใช่คนทันเราไม่ใช่ท้าวสักกะแต่เราเป็นโอรสของพระเจ้ากาสีที่ท่านจะฝังในหลุมนี้แลท่านอาศัยเราผู้เป็นโอรสของพระราชาพระองค์นั้นเป็นอยู่ดูก่อนสารถีหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบทำบุคคลพึงนั่งหรือพึงนอนใต้ร่มไม้ใดไม่พึงหักกิ่งไม้นั้น เพราะผู้ทำลายมิตรเป็นคนลามกนะไอ้ตรงนี้เป็นการแสดงธรรมว่าคนเรามันจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณนะเหมือนอะไรเหมือนกับอย่างว่าคนที่นั่งที่ร่มเงาของต้นไม้ก็อย่าไปหักอย่าไปทำลายกิ่งของต้นไม้เพราะใครที่ทำลายมิตรปทุสร้ายมิตรเป็นคนลามกคือคนบาปว่างั้น
ใครที่ประทุษร้ายมิตรทำร้ายผู้มีพระคุณคือคนบาปพระราชาก็เป็นเหมือนกับต้นไม้เราผู้เป็นลูกก็เหมือนกับกิ่งไม้สารถีท่านเหมือนบุรุษที่เข้าไปอาศัยร่มเงาหากท่านฝังเราในป่าท่านพึงทำสิ่งที่ไม่ชอบทำนะเข้าไปอาศัยท่านอยู่และฆ่าลูกของท่านก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่แบบนั้นสารถีก็พระโพธิสัตว์ก็วิงวอนในที่สุดก็คุยกันรู้เรื่องนะก็รู้ว่าพระโพธิสัตว์จริงเสร็จแล้วก็วิงวอนให้พระโพธิสัตว์กลับพระองค์ก็ตรัสถึงเหตุที่ไม่กลับมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการบวชอย่างเดียวขณะเดียวกันพระองค์ก็เล่าเหตุผลที่ทำเป็นง่อยเปลี้ยใบ้อยู่16ปีนะก็เล่าอดีตชาติให้ฟังว่าเกิดในสวรรค์อยู่36ล้านปีนะอยู่ดาวดึง36ล้านปีก่อนจะมาจากนั้นก็อยู่นรก 80,000 ปีแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นพระราชาอยู่20ปีเป็นต้นเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังทั้งหมดสารถีก็เลยอยากจะบวชมั่งนะเห็นพระราชาเห็นพระเตมียะบวชบวชมั่งพระองค์ก็ตรัสว่าสารถีท่านจงนำรถกลับไปแล้วเป็นคนไม่มีหนี้กลับมาเพราะบรรพชาของคนไม่มีหนี้ข้อนี้ฤาษีทั้งหลายสรรเสริญแล้วเนี่ยนะจริงท่านรู้เรื่องไปหมดเลยนะคนง่ายเปลี่ยธรรมดาเนี่ยสงสัยจะปัญญาอ่อนไม่รู้เรื่องอะไรซากอย่างนะแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นในที่สุดสารถีก็กลับไปแจ้งแก่พระราชาสารถีนำรถนำเครื่องอาภรณ์เข้าไปเฝ้าพระราชาทูลความนั้นให้ทรงทราบพระราชาคิดว่าเราจักไปหาพระโพธิสัตว์ก็เสด็จออกจากพระนครพร้อมด้วยจัตุรงคเสนาเรียกว่าเสนาประกอบด้วยองค์สี่กองทัพช้างกองทัพม้าเป็นต้นเนี่ยนะส่วนนางสนมและก็ชาวพระนครชาวชนบทพระโพธิสัตว์ก็ส่งสารถีกลับไปแล้วพระองค์ก็ประสงค์จะบวชเท้าสักกะทราบวาระจิตของพระโพธิสัตว์ก็มีเทวบัญชากับวิษณุกรรมเทพบุตรนะวิษณุก็เน้นผู้สร้างนะก็คือเทพบุตรเน้นเกี่ยวกับก่อสร้างว่าเปมิยะบัณฑิตประสงค์จะผนวดท่านจงเนรมิตอาสมบทเครื่องบริขารของบรรพชิตให้แก่พระโพธิสัตว์นั้นวิษณุกรรมนั้นก็ไปเนรมิตอาสมในราวป่าประมาณ3โยชน์ให้สมบูรณ์ด้วยที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมสระบกขรณีผลไม้และต้นไม้เนรมิตเครื่องบริขารของบรรพชิตทั้งปวงเสร็จแล้วก็กลับที่อยู่ของตนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็ทราบว่าเท้าสักกะประทานให้เนี่ยนะก็อย่าลืมว่าเท้าสักกะคือใครก็คือคนที่ขอร้องให้มาเกิดนั่นแหละเพราะแค่16ปีเองใช่ไหมก็จำได้อยู่แล้วก็คิดว่าระลึกชาติได้เป็นแสนปียังระลึกได้เลยไกลแค่16ปีทำไมจะจำไม่ได้นะเข้าใจเหตุการณ์ได้ตลอดสายนะก็เปลื้องผ้าออกถือเพศเป็นดาบทนั่งบนเครื่องลาดด้วยไม้ยังสมาบัติ8และอภิญญา5ให้เกิดภายในไม่นานเนี่ยนะครับอภิญญาสมาบัติเกิดขึ้นเลยฝ่ายพระเจ้ากาสีก็ไปตามทางที่สารถีทูลเอาไว้เสด็จไปสู่อาสมพระโพธิสัตว์ก็สนทนาปฏิสันถานเชื้อเชิญให้ครองราชสมบัติพ่อนี่ก็มีราชสมบัติเนี่ยนะก็มีอย่างเดียวนี่แหละจะให้เออาก็จะให้ครองแต่ราชสมบัตินี่แหละนะก็มีอยู่เท่านี้นะก็คิดว่าสิ่งนี้มันดีที่สุดที่จะยกให้ลูกใช่ไหมนี่ลูกยังไงลูกก็ไม่เอานะเตมียะบัณฑิตก็ปฏิเสธแล้วก็ทูลให้พระราชาเกิดสังเวชด้วยธรรมกถาปฏิสังยุตด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นก็คือพูดถึงเรื่องตายๆนี่นะให้พระราชาฟังเสร็จแล้วก็เล่าถึงโทษของกามอันต่ำช้าเศร้าหมองด้วยอาการหลายอย่างนะก็เล่าถึงว่าอดีตชาติท่านเคยเป็นพระราชาเป็นต้นเนี่ยนะก็เล่าอดีตชาติทั้งหมดให้พระราชาฟังพระราชาก็สลดพระทัยเบื่อหน่ายในการครองเรือนมีพระประสงค์จะผนวดก็ถามอมาตย์และสนมทั้งหลายทั้งหมดก็ประสงค์จะบวชหมดเลยพระราชาทราบว่านางสนมกำนัน 16,000 คนตั้งแต่พระนางจันทาเทวีและพวกอมาตย์เป็นต้นประสงค์จะบวชก็รับสั่งให้ตีกลองเป่าประกาศในพระนครว่าผู้ใดประสงค์จะบวชในสำนักพระโอรสของเราก็ผู้นั้นก็จงบวชเถิดพระองค์ก็ให้ปิดห้องพระคลังทองไปเปิดห้องพระคลังทองเป็นต้นแล้วก็ส่งบริจาคชาวพระนครทั้งสิ้นก็พากันทิ้งตลาดอันยาวเหยียดปิดประตูเรือนเข้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาก็ผนวดในสำนักของพระโพธิสัตว์พร้อมด้วยมหาชนอาสมบท3โยชน์ที่เท้าสักกะประทานพระราชาสามมุนตราชสามมนก็สามมันตาแปลว่าโดยรอบพระราชาโดยรอบบริเวณอย่างอื่นๆเนี่ยนะฟังข่าวว่าพระเจ้ากาสีทรงผนวดก็คิดว่า
เราจะยึดราชสมบัติในกรุงพระกรุงพาราณสีเสด็จเข้าพระนครเห็นพระนครเช่นกับเทพนครพระราชนิเวศเช่นกับเทพเทพวิมานเต็มไปด้วยรัตนะ7ประการคิดว่าจะพึงมีภัยเพราะอาศัยทรัพย์นี้พระองค์ก็เสด็จกลับไปณที่นั้นเองพระโพธิสัตว์นั้นทรงสดับการมาของพระราชาเหล่านั้นก็เสด็จไปชายป่าประทับนั่งแสดงธรรมอยู่บนอากาศนะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนะเหาะแสดงธรรมได้อะพระราชาทั้งหมดพร้อมด้วยบริวารก็บวชในสำนักของพระโพธิสัตว์ด้วยประการชนีแล้วก็เป็นมหาสมาคมใหญ่มากนะฤาษีนั้นทั้งหมดก็บริโภคพลาผลบำเพ็ญสมณธรรมผู้ใดตรึกถึงอกุศลวิตกมีกามวิตกเป็นต้นพระราชาทราบจิตของผู้นั้นก็นั่งบนอากาศแสดงธรรมนะสอนเหาะแสดงธรรมตลอดเนี่ยนะโอ้ยใครจะไม่เลื่อมใสนะใครจะไม่ปฏิบัติตามรู้วาระจิตด้วยเขาบอกว่าชาติเนี่ยท่านเป็นศาสดานะท่านถือว่าเป็นศาสดานะตั้งลัทธิศาสนานะท่านเป็นศาสดาอย่างโควินทจริยาก็เป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งแต่นะเป็นศาสนาของพระโพธิสัตว์นะมูฆปักขะก็เป็นศาสดาเหมือนกันนะตั้งศาสนาเหมือนกันแต่ว่าศาสนานั้นพระองค์ก็บอกว่าไม่ประเสริฐสูงสุดหรอกเพราะยังมากก็แค่พรหมโลกสู้ศาสนาของพระองค์ที่พระองค์บัญญัติในครั้งสุดท้ายไม่ได้เพราะว่านำไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะว่าศาสนาเหล่านั้นก็สอนแต่ฌานสมาธิเป็นต้นไม่ได้สอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อะไรในที่สุดเนี่ยนะพวกคนเหล่านั้นที่ฟังในลัทธิเหล่านั้นก็ปฏิบัติในสมาบัติอภิญญาให้เกิดในที่สุดชีวิตของท่านเหล่านั้นก็ไปบังเกิดในพรหมโลกแม้แต่พวกสัตว์เดรัจฉานที่เลื่อมใสในพระโพธิสัตว์เลื่อมใสในหมู่ฤาษีก็เกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรทั้ง6ชั้นพรหมจรรย์ของพระโพธิสัตว์ยังเป็นอยู่ตลอดกาลยาวนานก็คือศาสนานี้อยู่ได้นานมากเลยนะสรุปเรื่องว่าเทพธิดาที่สิงสถิตในครั้งนั้นก็ได้เป็นนางอุบลวรรณาอุบลวรรณาเนี่ยเป็นคนที่เกี่ยวพันกับพระโพธิสัตว์เกือบทุกฐานะทั้งแม่ทั้งเมียทั้งลูกทั้งเป็นอะไรนะเป็นคนที่ช่วยเหลือคอยดูแลเป็นน้องเป็นทุกอย่างนะพันๆอยู่นั่นหมดอะสารถีคือพระสารีบุตรเนี่ยนะส่วนใครพระราชมารดาบิดาก็คือมหาราชตระกูลมหาราชบริษัททั้งหลายสมัยนั้นก็คือพุทธบริษัทพระเตมียะบัณฑิตก็คือพระโลกนาถสรุปในเรื่องนี้ว่าท่านมีคุณธรรมอย่างไรบ้างเช่นแหมพอออกคลอดมาได้เดือนหนึ่งก็กลัวนรกแล้วเนี่ยนะเขาถือว่าฮิริโอตปะมีกำลังมากเพราะความเป็นคนกลัวบาปรังเกียจราชสมบัติเพราะอะไรทำไมจึงรังเกียจทรัพย์เป็นต้นเพราะว่าเป็นเหตุให้ไปสู่นรกเป็นต้นนะท่านเห็นว่านั่นคือประตูนรกก็เลยกลัวในที่สุดก็อธิษฐานเป็นใบ้เป็นง่อยเป็นเปลี้ยในที่สุดก็มีเนกขัมมะเป็นนิมิตจิตใจนี่มุ่งไปเพื่อเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นในที่สุดก็ไม่หวั่นไหวในการประชุมวิโรธิปัจจัยนะแม้กระทั่งว่าประสบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายขนาดไหนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวพันตลอดระยะเวลา16ปีก็เป็นอะไรนะ16ปีก็อยู่ด้วยความทุกข์ความยากแต่อย่างนั้นจิตใจของท่านก็ไม่หวั่นไหวบอกว่าผู้ที่มีคุณธรรมเช่นนี้แม้ยังจิตให้เลื่อมใสก็ไม่ไปผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสในท่านเหล่านี้ก็ยังไปสู่สุคติได้จะพูดไปทำไมถึงการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมพระองค์นี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็พระองค์ก็เป็นศาสดาของเราเพราะเราศึกษาข้อปฏิบัติทั้งหลายที่พระองค์ได้สอนมาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ศรัทธาของเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมตามคำสอนจนได้ตรัสรู้อริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วได้พูดถึงบารมีมาหลายข้อโดยเฉพาะเนกขัมมะบารมีเป็นหลักนะก็คือได้กล่าวเรื่องราวที่มีเรื่องประกอบนะข้อความที่เป็นความประพฤติ
ของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์ประพฤติเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะแล้วก็ความที่พระองค์เป็นผู้มีปัญญาทีนี้วิริยะก็ตามสมควรแก่เรื่องราวที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนที่จะกล่าวต่อไปคือสัจจะนะเพราะว่าการเรียงเนื้อหาในสูตรนั้นไม่ได้ยกตามบารมีตามลำดับแต่ว่ากล่าวตามลำดับแห่งเรื่องราวที่มาเรียบเรียงเอาไว้ข้อความในกปิลราชจริยาหน้า464ข้อ27พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้ท่านพระสารีบุตรฟังว่าในการเมื่อเราเป็นพระยาวานรอยู่ณซอกเขาใกล้ฝั่งแม่น้ำในการนั้นเราถูกจระเข้เบียดเบียนไปไม่ได้จึงยืนอยู่ณโอกาสใดกระโดดจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้นจระเข้มันเป็นสัตว์ดุร้ายแสดงความน่ากลัวอยู่ณโอกาสนั้นจระเข้นั้นก็ได้กล่าวกับเราว่ามาเถิดแม้เราก็กล่าวกับจระเข้นั้นว่าเราจะมาเรากระโดดลงเหยียบศีรษะจระเข้นั้นแล้วกระโดดไปยืนอยู่บนฝั่งโน้นเราไม่ได้ทำตามคำของจระเข้ที่กล่าวหลอกลวงนั้นหาไม่ได้ก็คือกล่าวนี้กล่าวตามเป็นจริงไม่ได้กล่าวตามความประสงค์ของผู้หลอกลวงผู้เสมอด้วยคำสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราในชาดกหรือในจริยานี้เน้นสัจจะบารมีซึ่งต่อไปก็เน้นสัจจะบารมีเป็นหลักถามว่าสัจจะบารมีนั้นเน้นสัจจะไหนสัจจะตรงนี้เน้นวจีสัจจะเน้นคำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำสัตย์คำจริงนั้นถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวาจาสัตย์เนี่ยนะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะตรัสพระพุทธพจน์ใดพระพุทธพจน์นั้นมีแต่จริงมีแต่แท้มีแต่ความไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธพจน์นั้นไม่มีใครคัดค้านได้ตามอรรถะที่เป็นจริงตามเนื้อความที่เป็นจริงพันกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสคำสัตย์คำจริงได้นั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีด้วยการพูดคำจริงมาก่อนฝึกพูดคำสัตย์คำจริงมาตลอดนะฝึกพูดวจีสัจจะในเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆก็พูดแต่ความจริงการที่พระองค์นั้นฝึกพูดความจริงเจริญบุญกุศลด้วยการพูดแต่ความจริงการพูดความจริงเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเอาคำพูดที่จริงนี่แหละมาประกาศอริยสัจที่จริงแท้อริยสัจนั้นเป็นของจริงเป็นของแท้เป็นของที่ไม่แปรผันเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นของที่ทำบุคคลปุถุชนทั่วไปให้ตรัสรู้เป็นอริยะนั้นเป็นความจริงแท้ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นความจริงที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถในการกล่าวอริยสัจคือความจริงที่จริงแท้เหล่านี้ได้คนนั้นจะต้องฝึกคำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงการที่ดำรงอยู่ในคำสัตย์ของความจริงเนี่ยที่พระองค์บำเพ็ญมาตลอดกาลนานพระพุทธเจ้านั้นผู้ประกาศความจริงพระองค์จึงเป็นบุคคลที่คนทั้งหลายเชื่อถือเป็นผู้ที่มีพระวาจาควรแก่การเชื่อถือเมื่อพระองค์นี้เป็นมีพระวาจาควรแก่การเชื่อถือพระพุทธเจ้าก็แสดงสิ่งที่ควรเชื่ออย่างยิ่งด้วยความจริงอันนั้นก็คืออริยสัจแล้วก็โดยเฉพาะอริยสัจที่เป็นมรรคอริยสัจที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ปันจากจริยาต่อไปที่เราจะศึกษานั้นจึงเน้นให้เห็นสัจจะบารมีนี่นะพูดถึงกปิลราชจริยาเนี่ยนะเรียกว่าราชาแห่งหมู่ลิงกปิละกปินก็คือลิงเรียกว่าราชาแห่งหมู่ลิงขนาดพระโพธิสัตว์ของเรานะกับนี้พระองค์ก็ยังเกิดเป็นลิงเลยนี่นะก็ทำให้คิดเหมือนกันนะของเราล่ะถ้าไม่เห็นอริยสัจเราจะพ้นหรือ
กิริยาหลายๆเรื่องมันประกาศว่ายังมีเชื้ออยู่ว่างั้นพระองค์เล่าว่าเมื่อการเราเนี่ยเกิดในกำเนิดวานรอาศัยความเจริญได้เป็นพระยาวานรมีกำลังดุจช้างสารสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงมีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าลูกม้าแปลว่าเป็นช้างพันเป็นลิงตัวใหญ่มากและก็แข็งแรงได้ยินว่าในการนั้นพระโพธิสัตว์ไม่ได้ดูแลฝูงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวแสดงว่าโหเห็นความน่าเบื่อของฝูงเลยนะถ้ามีลิงให้ปกครองลิงสักยี่อะไรนะสักฝูงใหญ่ๆเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นหัวหน้านี้เลยว่างั้นก็ณท่ามกลางแม่น้ำนั้นมีอยู่มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งเป็นเกาะที่สมบูรณ์ด้วยผลไม้มีผลขนุนผลมะม่วงเป็นต้นหลายๆอย่างนะปกติแม่น้ำถ้าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ๆเนี่ยจะมีเกาะกลางน้ำนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะถือเป็นเรื่องธรรมดาเกาะกลางน้ำบางแห่งเนี่ยใหญ่80ไร่ก็มี200ไร่ก็มีใหญ่มากพันณบนเกาะแห่งนั้นก็มีสมบูรณ์ไปด้วยพลาผลมีต้นขนุนมะม่วงเป็นต้นเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นี้เพราะสมบูรณ์ด้วยกำลังความเร็วกระโดดจากฝั่งนี้ของแม่น้ำไปถึงแผ่นหินแผ่นหนึ่งซึ่งมีอยู่ท่ามกลางเกาะและแม่น้ำกระโดดจากแผ่นหินนั้นไปถึงเกาะนั้นพระยาวานรนั้นเคี้ยวกินพลาผลหลายๆอย่างอยู่ณเกาะนั้นตอนเย็นก็กลับโดยวิธีนั้นอยู่นั่นเองอยู่ในที่อยู่ของตนรุ่งขึ้นก็ทำอย่างนั้นอีกสำเร็จการอยู่โดยทำนองนี้นะก็มีต้นไม้เป็นที่พำนักนะจะต้องข้ามฟากทุกวันเพื่อไปเก็บกินผลไม้ในกาลครั้งนั้นมีจระเข้ตัวหนึ่งแล้วก็พร้อมด้วยนางจระเข้อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำนั้นนางจระเข้เมียของจระเข้นั้นเห็นพระโพธิสัตว์ไปๆมาๆอยู่ก็เกิดแพ้ท้องจริงนะแพ้ท้องจริงๆนะสู้ท้องไม่ไหวหิวมากนะก็เลยอยากกินเนื้อหัวใจของพระโพธิสัตว์ก็บอกกับจระเข้ผู้เป็นผัวว่านายจ๋าฉันแพ้ท้องอยากจะกินเนื้อหัวใจลิงนั้นจระเข้ก็กล่าวว่าได้สิแล้วก็ไปด้วยหวังว่าเราจะจับพญาลิงนั้นซึ่งกลับจากเกาะในตอนเย็นจึงอยู่บนหลังแผ่นหินพระโพธิสัตว์นี้เที่ยวหาอาหารตลอดวันในตอนเย็นก็ได้ยืนอยู่บนเกาะนั่นเองมองดูแผ่นหินก็คิดว่าแผ่นหินแผ่นนี้บัดนี้ปรากฏสูงกว่าเดิมน่าจะมีเหตุอะไรหนอเพราะพระโพธิสัตว์นั้นสังเกตปริมาณของน้ำและปริมาณของแผ่นหินเอาไว้เป็นอย่างดีคือเป็นคนช่างสังเกตมากถ้าเกิดอะไรผิดปกติแม้นิดหน่อยก็รู้ได้เลยด้วยเหตุนั้นพระโพธิสัตว์จึงคิดว่าวันนี้น้ำของแม่น้ำก็ยังไม่ลดแต่ทำไมแผ่นหินแผ่นนี้จึงปรากฏใหญ่มากนะทั้งใหญ่ทั้งเด่นสูงขึ้นคงจะเป็นพระเจ้าจระเข้นอนหมายจะจับเราณที่นั้นเป็นแน่พญาวานรก็เลยคิดว่าจะทดลองจระเข้นั้นก่อนเพราะมันยืนอยู่ไกลลิบนะมองสังเกตได้ไม่ชัดแต่รู้ว่าปกผิดปกติจึงยืนอยู่อย่างนั้นทำเป็นพูดกับแผ่นหินก็เลยพูดว่าเฮ้ยเจ้าหินก็ไม่ได้รับคำตอบว่าเฮ้ยเจ้าหินหินก็ไปพูดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแกล้งถามไปเฮ้ยหินอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกเฮ้ยเจ้าหินทำไมวันนี้ไม่ให้คำตอบแกเราเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่พูดกับเราเลยนะหินจระเข้ก็เลยคิดว่าวันอื่นๆนี่หินคงจะให้คำตอบแกพญาวานรเป็นแน่แต่ว่าวันนี้หินไม่ให้คำตอบเพราะเราครอบเอาไว้หินเลยไม่กล้าอ้าปากพูดเหมือนกันเอาเถอะเราจะให้คำตอบแกพญาวานรก็เลยบอกว่าว่าอย่างไรพญาวานรลิงก็เลยถามว่าเจ้าเป็นใครตอบตามจริงว่าเราเป็นจระเข้ถามว่าเจ้ามานอนในที่นี้เพื่ออะไรก็บอกตามตรงว่าต้องการหัวใจของท่านนั่นแหละพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราไม่มีทางอื่นจะไปเพราะว่าทางไปของเราก็ถูกปิดเสียแล้วดังที่พระองค์ตรัสเล่าว่าเราถูกจระเข้เบียดเบียนไปไม่ได้เรายืนอยู่ณโอกาสใดโดดจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้นจระเข้มันเป็นสัตว์ดุร้ายแสดงความน่ากลัวอยู่ณโอกาสนั้นนะถือว่าจระเข้เป็นตัวที่ดุร้ายเป็นฆาตกรเป็นศัตรูแสดงความหยาบคายร้ายกาจเห็นแล้วก็น่ากลัวมันอยู่บนหลังแผ่นหินนั้นแหละครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าเราไม่มีทางอื่นจะไปวันนี้เราจะลวงจระเข้นะจะไปได้ก็ใช้เทคนิคนิดหน่อยว่างั้นเราจะเปลื้องจระเข้จากบาปใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้และเราก็จะได้ชีวิตช่วยให้จระเข้ไม่ต้องทำบาปและเราเองก็จะรักษาชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็เลยกล่าวกับจระเข้ว่า
จระเข้สหายเรานี่จะกระโดดไปบนตัวท่านนะบอกความจริงเลยจระเข้ก็บอกว่าพญาวานรท่านอย่ามัวชักช้าเชิญมาข้างนี้สิรีบโดดมาเลยเหมือนกันพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเรากำลังมาแต่ว่าท่านจงอ้าปากของท่านเอาไว้แล้วจับเราตอนที่ท่านตอนที่เรามาหาท่านอ้าปากไว้เลยนะอ้าปากรอเลยนะงั้นที่จริงจระเข้ไม่รู้ตัวหรอกว่าเวลาอ้าปากเนี่ยตามก็ต้องหลับนะใช่ไหมอ้าปากปั๊บก็เท่ากับหลับตาโดยธรรมชาติจระเข้นั้นไม่ได้กำหนดเหตุการณ์นั้นก็เลยอ้าปากตาของจระเข้ก็หลับจระเข้อ้าปากนอนไม่ลืมตาพระโพธิสัตว์รู้ว่านี่เป็นความจริงของจระเข้นั้นน่ะก็เลยกระโดดจากเกาะไปเหยียบบนหัวจระเข้แล้วก็กระโดดจากนั้นไปยืนอยู่บนฝั่งโน้นดุดสายฟ้าแลบผลักเหมือนกันเรียบร้อยที่จระเข้บอกว่าจระเข้กล่าวว่าจงมาแม้เราก็กล่าวกับจระเข้นั้นว่าเราจะมาเราโดดลงเหยียบหัวจระเข้นั้นแล้วก็โดดไปยืนอยู่ที่ฝั่งโน้นอันหนึ่งเกาะนั้นน่ารื่นรมประดับด้วยแนวต้นไม้มีผลมะม่วงว่าต้นขนุนเป็นต้นเหมาะที่จะเป็นที่อยู่แม้พระโพธิสัตว์นั้นรักษาคำสัตย์จริงๆแล้วเนี่ยคืนนั้นท่านจะค้างคืนอยู่ในเกาะก็ได้ท่านไม่ต้องออกไปก็ได้แต่ท่านพระโพธิสัตว์รักษาคำสัตย์เพราะได้ให้ปฏิญญาณไว้ว่าเราจะมาก็ได้กระทำอย่างนั้นว่าเราจักมาแน่นอนดังที่พระองค์ตรัสว่าเราไม่ได้ทำตามคำของจระเข้ที่กล่าวหลอกลวงนั้นหาไม่ได้เพราะรักษาคำสัตย์นี้เราได้สละชีวิตของตนแล้วทำเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้เสมอด้วยคำสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเรานะรู้นะว่าถ้ากระโดดพลาดก็ตายอย่างเดียวแต่รักษาคำสัตย์เนี่ยนะรักษาคำสัตย์เชื่อมั่นในความสามารถของตนจระเข้เห็นความอัศจรรย์ดังนั้นก็คิดว่าพญาวานรนี้ทำอัศจรรย์ยิ่งนักจึงกล่าวว่าพระยาวานรผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4อย่างในโลกนี้ย่อมครอบงำศัตรูได้ธรรมะทั้ง4ประการนี้มีอยู่ในตัวท่านท่านพระยาวานรธรรมะ4อย่างเหล่านี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิจาคะมีอยู่แก่ผู้ใดเหมือนอย่างท่านผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้คนที่จะพ้นจากศัตรูได้เนี่ยต้องมีคุณธรรม4ประการอยู่ในตัว1มีสัจจะ2มีธรรมะ3ทิฏฐิ4จาคะเนี่ยนะ4ประการนี้สำคัญมากไม่ใช่ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะรอดจะต้องมีทั้ง4ประการข้อแรกมีวจีสัจจะจะต้องมีคำพูดที่เป็นคำสัตย์คำจริงจะต้องเป็นคนที่พูดจริงนะถ้าเป็นคนที่พูดไม่จริงเนี่ยนะเอาตัวไม่รอดหรอกเพราะเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เอาตัวรอดล่วงพ้นจากศัตรูได้ก็คือวจีสัจจะนะที่สองธรรมะธรรมะในที่นี้เป็นชื่อของปัญญาศัพท์ว่าธรรมะนี้เป็นชื่อของปัญญานะธรรมะคืออะไรคือวิจารณญาณแปลว่าปัญญาที่ไตร่ตรองนะปัญญาที่ไตร่ตรองว่าเมื่อเราทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะเมื่อทำเหตุเช่นนี้ผลแบบนี้จะออกมาเป็นต้นอันนั้นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญานั้นหมายถึงวิจารณปัญญาข้อแรกนะวจีสัจจะข้อสองมีวิจารณปัญญาไตร่ตรอง3ทิฏฐิได้แก่ความเพียรที่ไม่ขาดทิฏฐินี่โดยศัพท์แปลว่าตั้งมั่นหรือมั่นคงไอ้มั่นคงหรือตั้งมั่นอันนี้หมายถึงความเพียรนะ3จาคะการบริจาคคือการกล้าสละได้แก่ความเสียสละนั่นแหละทวนอีกครั้งนึงนะต้องเป็นคนที่มีคำสัตย์คำจริงคนที่ดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงจะต้องมีวิจารณญาณผู้ที่มีคำสัตย์คำจริงมีวิจารณญาณจะต้องมีความเพียรที่ไม่ขาดสายแล้วกล้าเสียสละเนี่ยนะอะไรพอสละได้ก็ต้องสละไม่ใช่ว่ารักษาไปทุกเรื่องไปหมดไม่ใช่สละได้ก็ต้องสละอันนั้นเรียกว่าจาคะถ้ามีคุณธรรม4ประการนี้บุคคลนั้นก้าวล่วงหรือครอบงำศัตรูของตนเหมือนท่านพ้นจากตัวเราในวันนี้ลิงนี่ก็ไม่โง่ขออภัยจระเข้นี่ไม่โง่นะจระเข้นี่ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็ฉลาดมากนะรู้ว่ารู้คุณธรรมรู้ความสามารถของลิงว่าลิงเนี่ยรอดตายเพราะอะไรเพราะมีสัจจะมีธรรมะมีทิฏฐิและจาคะมีสัจจะคือพูดจริงมีธรรมะคือมีวิจารณญาณมีทิฏฐิคือความเพียรที่บากบั่นและมั่นคงจาคะคือบริจาคคือการสละตนเนี่ยนะเสียสละออกไปได้จระเข้ก็สรรเสริญพระโพธิสัตว์แล้วก็
ไม่รู้ไปเล่าบอกภริยาว่ายังไงนะหาหัวใจให้ไม่ได้ก็ต้องอดไปก็แล้วกันครั้งนั้นจระเข้คือพระเทวทัตจระเข้ตัวเมียก็คือนางจินจะมานวิกาพยาวานรคือโลกนาถเนี่ยนะคุณธรรมของกปิลราชพญาลิงมีอะไรบ้างการรู้ว่าจระเข้นอนบนแผ่นหินด้วยสังเกตปริมาณของน้ำและของหินด้วยกำหนดเอาว่าบัดนี้ปรากฏหินสูงเกินไปอันนี้ก็เป็นปัญญาใช่ไหมเป็นปัญญาว่าสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรการตัดสินเนื้อความนั้นโดยอ้างว่าเคยพูดกับหินเฮ้ยหินวันนี้ทำไมไม่พูดล่ะนะเขาไม่ได้พูดมูสานะคำพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้บอกว่าวันก่อนเคยพูดมาไม่ได้พูดอ้าววันนี้ทำไมท่านไม่พูดกับเราล่ะหินนะอันนี้ก็เป็นไม่ใช่คำพูดที่เป็นมูสาด้วยไอ้คำว่ามูสาเนี่ยคืออะไรมูสาก็คือไม่จริงแล้วก็พูดไปทั้งที่รู้ว่าไม่จริงเนี่ยนะเรื่องไม่จริงรู้ว่าไม่จริงแล้วก็ตั้งใจพูดแล้วคนอื่นเนี่ยฟังเข้าใจอย่างที่ตัวเองพูดแต่นี้ไม่ได้พูดด้วยลักษณะของมูสาอันนี้ไม่ใช่มูสาไม่เข้าองค์แห่งมูสาทีนี้การเปลื้องจระเข้ให้พ้นจากบาปใหญ่เพราะรีบทำการเหยียบหัวจระเข้แล้วไปยืนอยู่ที่ฝั่งโน้นทันทีเนี่ยนะอันนี้ก็ช่วยเหลือจระเข้ให้ไม่ต้องทำบาปขณะเดียวกันก็รักษาชีวิตของตนสามารถที่จะรักษาคำสัตย์หรือสัจจะวาจาต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเน้นสัจจะบารมีเนี่ยนะเน้นสัจจะบารมีคือวจีสัจจะแต่ขณะเดียวกันท่านยังมีปัญญามีความเพียรและก็สุดท้ายคือมีจาคะด้วย